ครับผมแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติก็จะได้ร่วมเป็นพยานเริ่มที่เจ้าสาวก่อนนะครับขออนุญาตเริ่มที่เจ้าสาวก่อนนะครับไม่ต้องตกลงกันนะคะไม่ต้องตกลงนะครับก่อนอื่นนะคะกราบเรียนท่านศาสตราจารย์ดร.ชยงค์ พงษ์วงศ์ประธานในพิธีในวันนี้นะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวญาติพี่น้องทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาวนะคะทั้งกาญจนบุรีและปทุมธานีกราบขอบพระคุณท่านคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทุกท่านกราบขอบขอบคุณทีมงานเพื่อนเจ้าบ่าวรูปหล่อทุกท่านกราบขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทีมงานวันนี้นะคะเป็นทีมงานมืออาชีพมากๆนะคะตื่นเต้นนะคะแล้วก็คำมั่นสัญญาที่ท้ายนี้จะก็ด้วยความที่เขาเป็นคนเป็นห่วงเราในทุกๆเรื่องเลยเราก็จะสัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ไม่ดื้อขอบคุณค่ะเจ้าบ่าวขอนะครับครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านครับระบบปกป้องครับก็ก่อนอื่นสิ่งแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็น้องก็ได้พูดไปสักคนแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะบอกก็คือผมจะดูแลน้องกันอย่างดีครับในฐานะที่ผมก็ทำงานในด้าน security เป็นหลักครับดูแลอารักขาชั้นสูงผมขอสัญญาครับดูแลน้องอย่างดีครับผมคำสัญญานะครับสั้นๆกินใจครับผมจะดูแลน้องอย่างดีปรบมือดังๆหน่อยครับทุกท่านครับคือเป็นคำพูดที่แทนทุกอย่างครับผมครับคุณหน่อยครับค่ะสายตานะครับสายตาความสิริความมงคลนะครับก็จะทำให้ชีวิตคู่ของคู่บ่าวสาวของเราสดใสมอบเค้กมงคลให้ชีวิตหวานฉ่ำเหมือนเค้กนี้ตลอดชีวิตนะครับทำหน้าประทับใจมากนะครับแล้วก็ไปก็เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะครับครับต่อด้วยการมอบเค้กให้กับคุณพ่อคุณแม่ทางฝั่งของคุณกัลยานะครับสต็อปไปก่อนนะครับถ้าเพลฮะค่ะชักก้องเสร็จยังฮะอากดเพลครับผมครับไม่ยิ่งหน่อยไม่ยิ่งหน่อยกานะคะตอนนี้เป็นฝ่ายเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวบ้างนะคะอย่าเพิ่งครับยังไม่กดเพลฮะพอบอกว่าเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะเข้าคว้าหอมเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดเพลนะครับขออนุญาตกดเพลเพื่อเจ้าบ่าวครับอยากเห็นเจ้าบ่าวทำอะไรดีครับกับเจ้าสาวหอมแก้มเจ้าสาววิดพื้นวิดพื้นเดี๋ยวขอวิดพื้นเดี๋ยวก่อนแสดงว่าตอนอะไรนะ
วิทย์ไม่พอนะครับขอครั้งแรกก่อนเลยนะครับครั้งแรกขอเป็นจุ๊บที่หน้าผากก่อนนะครับขอจุ๊บที่หน้าผากอย่าดูเพเป็นหลักนะครับกดเพแล้วค่อยจุ๊บนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกท่านครับกดเพครับจุ๊บเลยเจ้าบ่าวกระซิบมาอีกครับเมื่อกี้นี้ว่าไหนงานมงคลนั่งทียกมือไหว้พี่หน่อยสิน้องเป็นไงครับเบ่งหน่อยครับก็ตอนจะทิ้งไปแล้วคือเธอเบ่งไม่ได้แล้วนะเทรอบที่2ครับคราวนี้ขอเป็นการหอมแก้มนะครับหอมแก้มเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวกดเทครับผมเอาข้างไหนดีครับเลือกเลยครับโอ้ยคิดอยากกลับบ้านพิธีกรบอกว่าคิดถึงอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วโอเคค่ะมาเชิญตบมือครับมาเชิญตบมือให้กับคู่บ่าวสาวครับคุณหน่อยครับถึงเวลาสำคัญของคนโสดคนโสดแล้วคนไหนโสดเดี๋ยวขอมือก่อนสุภาพสตรีท่านใดโสดยกมือหน่อยไม่ต้องเขินนะคะสมัยนี้ไม่ต้องเขินนะครับไม่ต้องเขินครับโสดนะคะเดินตรงนี้เลยครับเชิญด้านหน้าเวทีนะครับเชิญด้านหน้าเวทีนะครับไม่ต้องสุภาพสตรีนะสุภาพบุรุษก็ได้นะคะที่ยังโสดอยู่นะคะตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยน้องน้องหลานหลานทางฝั่งเจ้าบ่าวอย่าให้ต้องเรียนออกมานะครับออกมาให้หมดอย่าให้ต้องเรียนนะคะใครที่คิดว่ายังไม่ได้แต่งงานออกมาออกมานะครับขออนุญาตท่านประธานในพิธีนะครับตรงนี้ขออนุญาตยังเก้าอี้นิดนึงครับเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะล้มคว่ำกระดิ่งน้ำแข็งครับยังไม่หมดนะคุณหน่อยครับยังไม่หมดนะข้างหลังยังมาอีกเต็มเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวโสดจริงหรือเปล่าฮะเดี๋ยวถ้าโสดจริงขอเสียงคนโสดหน่อยเดี๋ยวจริงๆแล้วรู้จักกันหลายคนอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือมีแฟนแล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าอยากจะได้ช่อดอกไม้ไปแต่งงานต่อขออนุญาตเตรียมกันกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนนะฮะเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีเพื่อนอีกไหมคะที่ยังโสดและไม่ยอมออกมาหมดแล้วครับหมดแล้วครับมาเลยครับเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยที่ยังโสดอยู่นะมีไหมคะมีไหมคะเพื่อนเจ้าบ่าวที่ยังโสดอยู่นะครับเชิญเลยมาแล้วครับเสียงสวัสดิ์มาเลยครับเดี๋ยวลึกๆเจ้าสาวพร้อมนะบัญชีเจ้าสาวหันหน้าหาวิธีเอาสาวหันหน้าหาวิธีนะฮะซ้อมก่อนเราต้องนับให้เจ้าสาวจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวที่โสดอยู่ที่ใส่กระโปรงยาวๆหน่อยนะฮะรบกวนนะครับกระโปรงจะฉีกนะฮะกระโดดแบบว่าหกก็ได้นะคะครับเดี๋ยวเพื่อนเจ้าสาวยังไม่ลงไปเลยเดี๋ยวพิธีกรจะลงไปไหนฮะจะลงไปรับดอกไม้เชิญครับเชิญพิธีกรบอกว่าอยากจะแต่งอีกรอบเลยครับแต่งอีกรอบค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับจับคู่กันได้เลยนะฮะเป็นไรกันครับเขาเรียกว่าซ้อมเหมือนจริงนะซ้อมเหมือนจริงถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้ว1 2 3เอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าซ้อมเหมือนจริงครับซ้อมเหมือนจริงคุณอะไรครับจะมาหัวเราะด้วยความสะใจคงไม่ต้องแต่งแล้วถ้าพร้อมแล้วครับ
จ้าสาวรสชาติดอกไม้ครับผมได้เสร็จแล้วดีใจมานี่มาขึ้นมาด้านบนขึ้นมาด้านบนเธอใช้ความยาวนะในฐานะที่ได้ช่อดอกไม้ของเจ้าสาวครับขอแต่งเมื่อไหร่คะอาจารย์ถามใจแล้วยังไม่ถามขนาดนั้นขอมีความรู้สึกดีๆอะไรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอสักหนึ่งวินาทีครับความรู้สึกที่ได้ช่อดอกไม้ฮะดีใจมากเลยค่ะหนูจะได้แต่งงานแล้วแต่งเลยค่ะกำหนดแต่งเลยค่ะเมื่อไหร่คะมีไหมอยู่ดีเมื่อไหร่คะเอาได้นี่คู่เธอใช่ไหมคะมาเลยค่ะคุณคะคุณคะมีคู่มาด้วยโอ้ยังสวมชุดเพื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่กันอยู่นะครับก็คือว่าถ้าแต่งแล้วเนี่ยต้องเป็นคู่ถัดไปละเบอร์นะครับลงเวทีขอได้นะครับงานพิธีก่อนนะฮะใช่ค่ะเท่าไหร่คะเอาละลุ้นขออะไรดีครับลุ้นถ้ายังไม่ตายก่อนก็ได้แต่งนะครับโอ้โหนานแล้วล่ะคันนี้ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเจ้าสาวนะครับแล้วก็ทางเพื่อนเจ้าบ่าวที่รับช่อดอกไม้นะครับเชิญครับ